อันต่อไปก็จะเป็นการปรับแต่งกลุ่มคำสั่งนะครับในตัวโปรแกรมนะครับซึ่งในคำสั่งเนี่ยนะครับมันจะดึงเข้าและดึงออกได้นะครับเป็นแถบแบบนี้นะครับดึงออกมานะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าให้มันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับหรือล็อกตำแหน่งมันไว้นะครับโดยก่อนที่เราจะล็อกตำแหน่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการปรับแต่งนิดนึงนะครับโดยที่ตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับมันจะมีแท็บแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็มีกลุ่มคำสั่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีลูกศรลงเนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มคำสั่งอีกนะครับให้เราเลือกมาใช้ดึงออกนะครับโดยการคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับให้หมดนะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับให้เราคลิกที่แท็บแล้วก็ดึงมาแตะที่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนแตะที่ตรงนี้นะครับให้มันได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอามาใส่นะครับในส่วนคำสั่งที่เราต้องการนะครับเอาแค่นั้นนะครับตรงนี้เอาออกนะครับเอาตรงนี้เข้ามาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ก็ไม่เอานะครับแล้วก็ไม่เอาตรงนี้นะครับเข้าไปสู่สเก็ตนะครับเลือกเพนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับเอาคำสั่งในการเขียนสเก็ตออกมานะครับแล้วก็เลื่อนไปแตะที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับส่วนคำสั่งย่อยนะครับคำสั่งย่อยก็ไม่ต้องเอาออกมานะครับเอาตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็แปะที่ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับทำการล็อกไม่ให้มันขยับก็ไปที่ทูลนะครับคัสโตมาแล้วก็ออปชันนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับล็อกทูลบาร์โพซิชันนะครับแล้วก็ปิดนะครับหลังจากนั้นก็ปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็ทำการเปิดมันขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เราก็ไปที่สตาร์ทแล้วก็พาร์ทดีไซน์นะครับเพื่อที่จะดูนะครับว่าไอตัวแถบคำสั่งเนี่ยมันถูกล็อกไหมนะครับให้เรามาคลิกที่ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับไอตัวขีดนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ดึงออกมานะครับมันก็จะล็อกให้เรานะครับสเก็ตนะครับที่หมวดของการสเก็ตตรงสเก็ตเราก็คลิกดูนะครับเพียงเท่านี้นะครับตัวทูลบาร์หรือตัวกลุ่มคำสั่งนะครับมันก็จะล็อกให้เรานะครับถ้าอยากปลดล็อกก็ไปที่ทูลคัสโตมาร์นะครับแล้วก็ออปชันเอาตัวนี้ออกแล้วก็เปิดปิดโปรแกรมแล้วเปิดเข้ามาใหม่นะครับ